จากกรณีศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือว่าพิงกี้อายุ36ปีนักแสดงสาวชื่อดังในคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D โดยเห็นว่าพิงกี้จำเลยที่7ให้การปฏิเสธโดยยืนยันชั้นตรวจพยานหลักฐานว่าเป็นเพียงนักลงทุนโดยมีพยาน8ปากวงเงินเป็นหลักประกันน่าเชื่อถืออนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาโดยตีประกันวงเงิน5ล้านบาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหากเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ให้แจ้งต่อศาลภายใน7วันและให้รายงานตัวต่อศาลทุกเดือนจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ตม.ทราบด้วยทั้งนี้พิงกี้สาวิกาถูกฟ้องเป็นจำเลยคดีหลอกลวงลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ Forex 3D โดยศาลอาญายกคำร้องประกันตัวและถูกนำตัวส่งทัณฑสถานหญิงกลางในทันทีพร้อมกับจำเลยรวม19รายเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภายหลังศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวสาวิกาชัยเดชในคดีช่อโกง Forex 3D ก็ทำให้ #pinky ถึงกับติดเทรนด์ Twitter เลยทีเดียวโดยมีทั้งคนที่เข้ามาให้กำลังใจและวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากขณะที่ก็มีแฟนๆเข้าไปร่วมยินดีและให้กำลังใจดาราสาวใน Instagram ส่วนตัวอย่างล้นหลามอาทิคอนเกตนะครับออกมาก่อนนะมาสาสางอะไรต่างๆนะครับคนที่อยู่ในเรือนจำไม่ใช่คนเลวเสมอไปแต่บางทีมันด้วยจังหวะชีวิตสู้ๆนะครับคิดถึงเสมอรีพักผ่อนเคลียร์อะไรที่ติดค้างและสู้ต่อไปครับยินดีด้วยครับที่ได้ประกันตัวออกมาสู้คดีดีใจด้วยนะคะละครออนแอร์หลายเรื่องเลยกลับมาแล้วไม่ต้องกลับเข้าไปอีกแล้วนะหมดทุกข์หมดโศกสักทีนะยินดีด้วยนะคะได้กลับบ้านแล้วกอดๆนะคะดีใจที่สุดเลยขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวอย่างเต้พรดาที่ดูแลดาราสาวมากว่า28ปีก็ได้มีการโพสต์แสดงความยินดีด้วยข้อความระบุว่าลูกสาวแม่โดยมีเพื่อนๆในแวดวงบันเทิงเข้าไปร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านของธัญญาธัญเรศรามณรงค์ที่มีการโผล่เข้าไปคอมเมนต์ทันทีหลังพิงกี้ได้รับการประกันตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาโดยทางด้านของธัญญาธัญเรศได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่ายินดีด้วยนะครับพี่เต้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ